เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยทำให้ติดเป็นนิสัยเลยนะลูกนะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือรวมใจของเราไปหยุดไปนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายไอ้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดในองค์พระแก้วใสๆหรือจะตรึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ไว้ที่กลางกายอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้ใจหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายบายเอาอย่างเดียวจะเป็นองค์พระเป็นดวงใสเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เอาอย่างเดียวจะมีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะดึงใจให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายนะแล้วก็มาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือวัตถุประสงค์โดยมีบริกรรมมณีมิตรดังกล่าวนั้นแล้วเราก็นึกน้อมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจเอาไว้ในกลางกายของเราใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็เอาไว้ในกลางดวงธรรมใสๆใครเข้าถึงกายภายในเช่นกายมันละเอียดที่หน้าตามันก็ตัวเราเนี่ยก็เอาไว้ในกลางกายนั้นซึ่งศูนย์กลางกายทุกกายจะอยู่ที่เดียวกับกายหยาบนี่แหละต่างแต่ขนาดที่โตใหญ่ขยายไปเรื่อยๆแต่ศูนย์กลางกายจะอยู่ที่เดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นกายละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตปูโสดาสกิทาคานาคาอรหัตที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ศูนย์กลางกายจะอยู่ที่เดียวกันตรงฐานที่7ตรงนั้นถ้าเราหยุดได้สนิทเราก็จะเห็นกายเหล่านั้นชัดชัดใสจำน้อยก็ลืมตาเห็นก็มีเท่าลืมตาเห็นก็มีหรือยิ่งกว่าลืมตาเห็นวัตถุภายนอกก็มีคือเห็นรายละเอียดได้ชัดคมทีเดียว
ทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจก็จะอยู่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต่างแต่ว่าจะใสเป็นแก้วเป็นเพชรประเทศประเทศก็จะนิ่งนิ่งใสใสสว่างจิตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราและถ้าเข้าถึงดวงธรรมก็อยู่ในศูนย์กลางของดวงธรรมถ้าเข้าถึงกายภายในดังกล่าวทุกๆกายก็จะไปอยู่ในศูนย์กลางกายภายในที่เราเข้าถึงนั่นแหละจะใสจะบริสุทธิ์สว่างแล้วเราก็กราบปรารถนามหาปูชนียาจารย์ของเราทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระคุณพบวิชาธรรมกายมีคุณยายอาจารย์มหารัตนบริกาอาจารย์คุณยูมมหารัตนบริกาทองสุขสมแดงปั้นเป็นต้นทีมงานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ล้วนแต่มีธรรมกายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายท่านอารัธนาให้ท่านได้คุมเราแล้วก็เทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจให้น้อมถวายไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วถอดขันทั้งห้าทุกๆขันออกหรือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาขึ้นไปเป็นต้นใสบริสุทธิ์สว่างในอายตนะนิพพานอรัตนายท่านคุมไปเลยควบไปเลยเน้นไปถวายเป็นพุทธบูชาเราก็ทำใจหยุดนิ่งนิ่งแล้วก็นึกนิดเดียวถึงพระธรรมกายพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนึกนิดเดียวการทำอย่างนี้เรียกว่าทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระอรหันต์ในพระรัตนตรัยคือใจของเราเนี่ยจะไปจรดที่ท่านยกย่องเชิดชูเทิดทูนขึ้นมีทำความเริ่มใสมีศรัทธาประสาทะในท่านเหล่านั้นเพราะว่าท่านเป็นผู้พ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งปวงซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆในวัฏสงสารได้พบทั้งสามนี้พ้นได้ยากเพราะว่าพยามารเอามารห้าฝูงมาบังคับเอาไว้มีกิเลสมารมีขันธมารเทวบุตรมารมัจจุมารและก็ภิสังขารมารเอาหลักวิชาเขานำมาบังคับธาตุธรรมของเขานำมาบังคับแต่ว่าท่านเหล่านี้พ้นได้เขาบังคับให้ติดอยู่ในภพทั้งสามในกามภพบ้างรูปภพบ้างอรูปภพบ้างแล้วก็ทำให้เราไม่รู้เรื่องราวเนี่ยก็มีธาตุธรรมชนิดหนึ่งธาตุส่วนหนึ่งธรรมส่วนหนึ่งบังคับเอาไว้ที่เราเรียกว่าอวิชชาแปลว่าทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าความเป็นมาของเราเป็นยังมาอย่างไรแล้วก็วัตถุประสงค์การมาเกิดเพื่ออะไรเนี่ยทำให้เราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็ไม่รู้วิธีการไม่เข้าใจนะ
อีกทั้งตรึงให้เราไปติดเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินบ้างการคลองเรือนบ้างติดในอบายมุขบ้างบังคับให้เราสร้างกรรมในกายในวาจาในใจและก็เซตโปรแกรมให้มีวิบากคอยรองรับตามภพภูมิต่างๆความไม่รู้นี่แหละทำให้เราไม่เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตก็จะทำให้ดำเนินชีวิตได้ไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรอีกทั้งทำให้สื่อสารกันไม่ได้ให้มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีภาษาต่างๆให้สื่อสารกันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องแม้ชาติเดียวกันภาษาเดียวกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องให้มีความเห็นความเชื่อดีหลากหลายแตกต่างกันออกไปอีกแล้วก็ตรึงให้ติดกับความเชื่อเหล่านั้นและทำให้ขัดแย้งกันมีการผูกเวรกันขัดเคืองกันผูกพยาบาทจองเวรก็หมุนกันไปวนกันไปอยู่อย่างนี้ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้อีกทั้งทำให้สังขารเนี่ยมันเสื่อมลงไปแม้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นกายเดียวที่สร้างบารมีได้แต่ก็ทำให้เสื่อมคุณภาพลงไปตั้งแต่ไปรังแห่งโลกมีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดความไม่สมหวังหรือเจอในสิ่งที่เราไม่อยากเจออะไรประเภทอย่างนี้เป็นต้นมีโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำบันมาเข้าไปหนาแน่นไปหมดเลยในกายของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นการที่มีผู้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ท่านสั่งสมบุญบารมีอดทนอดกลั้นแต่การที่จะทำสิ่งไม่ดีแล้วก็เพียรพยายามทำสิ่งดีทำใจให้บริสุทธิ์สั่งสมบุญบารมี30ทัศน์จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์กายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ก็หลุดพ้นจากกรอบวิชาผังที่กำบังคับนี้ที่ตรึงให้ติดอยู่ในวัฏฏะหลุดเลยหลุดออกไปเหมือนปลาหลุดจากข้องนกหลุดจากรังสถิติกับหลุดจากแล้วอย่างนั้นบ่วงหลุดจากบ่วงหลุดออกไปเลยด้วยธรรมกายกายธรรมพระราตผลอย่างนั้นแล้วก็รู้เรื่องราวพอหลุดพ้นไปแล้ววิชาก็เกิดวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทายาน4วิโมกข์8จรณะ15คือวิชาที่ยิ่งกว่าวิชาที่สอนกันอยู่ในโลกที่ทำให้คล่องหรือติดอยู่ในภพวิชาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาหมดกิเลสเราจะได้ยินบ่อยว่าเมื่อหมดกิเลสแล้วก็ทรงอภิญญา6ได้ปฏิสัมภิทายาน4บ้างฟังท่านได้วิชา3ได้ตอนหมดกิเลสแล้วมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ไปตามลำดับได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้จตุปปาทญาณรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็ขจัดกิเลสอาสวะหมดสิ้นไม่ได้ด้วยกำลังบารมีของท่านเพราะนั้นหลุดไปแล้วก็เป็นกายธรรมอรหัตผลกายธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้ากายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นใสสะอาดบริสุทธิ์
สว่างด้วยธรรมรังสีแห่งความบริสุทธิ์ที่เป็นเวลากถาเวลากธรรมบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปรุงแต่งเกตกายธรรมเกตดาวปุตูมมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการสงบนิ่งนั่งสงบนี่อยู่บนแผ่นโลกุตตระฌานสมาบัติเข้านิโรธสงบนิ่งเงินในอายตนะนิพพานที่ไม่มีอะไรกำบังเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจนั้นแล้วก็น้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาวันเลยจุดเทียนบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าโดยมีพระพุทธรูปหรือพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนนั่นขอถึงก็ได้อานิสงส์ระดับหนึ่งอันนี้เราเข้าถึงเนี่ยมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านน้อมไปถวายทุกพระองค์เลยสว่างสวัยไปหมดสว่างบุญก็เกิดขึ้นที่กลางกายของเราเป็นอัตโนมัติจิตเป็นกุศลถวายแบบเข้าถึงถูกตัวจริงของความเป็นพระอรหันต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกระแสทานแห่งบุญบุญญาภิสันทานทอดทานแห่งบุญก็มาจรดกลางกายมารวมบุญรวมบุญญาธาตุเป็นดวงใสใสสว่างสวัยอยู่ที่กลางกายเราเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับและมโนปณิธานติฐานบารมีที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็สมปรารถนาเนี่ยจากบุญนี่แหละเกิดขึ้นที่เราบูชาท่านด้วยความสว่างเราก็จะได้ความสว่างที่ผิวกายที่ดวงปัญญาที่ดวงตาตั้งตาเนื้อตากายมันละเอียดที่พรหมรูปพรหมกระทั่งธรรมจักขุมีมังสะจักสุตาเนื้อที่ดีสวยงามทิพยจักขุตาทิพย์สัมมันตจักสุตารอบทิศเลยปัญญาจักสุที่รู้รอบเกิดขึ้นธรรมจักขุไม่มีอะไรกำบังละดวงตาที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ล้วนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ตรึกระลึกนึกถึงบุญของเราเอาไว้ให้ดีที่กลางกายทำใจให้ใสใสบุญในส่วนหนึ่งก็นำไปใช้แก้ไขข้อผิดพลาดในการดำเนินชีวิตของเราทั้งในอดีตถึงปัจจุบันแก้ไขบุญญาธาตุเนี่ยถ้าเราใช้อย่างเดียวเนี่ยเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเราก็จะไปนิพพานได้เร็วแต่ว่ามันเปลืองหมดเปลืองไปกับการเอาไปใช้ตัดรอนวิบากกรรมวิบากมารไปซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือมันก็เลยมีปริมาณที่มันลดลงจึงจำเป็นต้องทำบุญบ่อยๆให้ต่อเนื่องตลอดเวลานั่นแหละจึงจะถูกหลักวิชาแต่ปัจจุบันเขาก็เอาความไม่รู้ความตระหนี่ความหวงแหนความประมาทชะล่าใจในการดำเนินชีวิตเข้ามาบังคับนะทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นแหละทำเยอะแล้วขอหยุดก่อนคิดดูก่อนหรือกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้อะไรต่างๆเหล่านั้น
ซึ่งดูแล้วเหมือนว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนั่นคือความคิดระดับผิวเผินแต่ถ้าในระดับลึกแล้วมันไม่ใช่มันเป็นกลายเป็นว่าเรากำลังประมาทในการดำเนินชีวิตพระทรัพย์มีไว้สำหรับนอกจากจะหล่อเลี้ยงสังขารให้ชีวิตเราสืบต่อไปเพื่อทำความหมายของชีวิตให้มันแจ่มแจ้งแล้วก็ยังมีไว้สำหรับสร้างบารมีด้วยทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยยิ่งใช้สร้างบารมีบุญยิ่งเกิดมากสมบัติก็ยิ่งมากแทนที่จะจนมันมีแต่จะรวยเพิ่มไปเหมือนผู้มีบุญในการก่อนแต่เดิมก็เป็นคนธรรมดาอย่างนี้แหละแต่เห็นทุกข์เห็นโทษของความยากจนและเข้าใจเหตุผลว่าเพราะเรามีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์แล้วก็ใช้ทรัพย์ไปในทางที่สนุกสนานเพลิดเพลินบ้างอบายมุขบ้างทำมากินอย่างเดียวบ้างหมดเปลืองกันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงลำบากเพราะน้ำบุญนี่เราเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตผู้มีบุญในการก่อนก็จึงสั่งสมบุญแล้วก็มามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องเป็นสมบัติอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือทำในภพที่รู้ตัวรู้เหตุรู้ผลว่าเพราะตนเองถึงให้จนแล้วก็มันสั่งสมบุญเท่าที่ตัวมีอยู่ใจเบิกบานเมื่อละโลกแล้วไปสู่เทวโลกเรามาเกิดผลบุญก็ส่งผลอีกในมนุษยโลกเปลี่ยนฐานะจากยากจนมาเป็นเคฤหบดีแล้วก็เมื่อไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตสั่งสมบุญอีกแม้เกิดในยุคที่มีพุทธศาสนาก็ทำบุญสงเคราะห์โลกหรือทำบุญกับผู้ที่เป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาจะได้ฌานสมาบัติและปัญญา5ละโลกแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นลงมาเกิดในมนุษย์จากฤหบดีก็มาเป็นมหาเศรษฐีที่มีสมบัติมากมายกว่าชาติในอดีตอีกนิสัยการสั่งสมบุญมีเพิ่มขึ้นได้คบกัลยาณมิตรบัณฑิตนักปราชญ์ยิ่งได้เกิดในยุคที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือคำสอนของพระองค์ยังอยู่ได้ใช้ทรัพย์นั้นเพื่อสร้างบารมีต่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาสงเคราะห์โลกบุญนี้ก็ส่งผลอีกละโลกแล้วก็ไปสู่เทวโลกมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นไปอีกลงมาเกิดในเมืองมนุษย์จากมหาเศรษฐีก็เป็นบรมเศรษฐีเมื่อมีสมบัติแล้วก็ทำอย่างเดิมเนี่ยซ้ำๆละโลกแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นเป็นราชาแห่งเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ปกครองพบบ้างสวรรค์ชั้นต่างๆบ้างลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ได้สมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีมันก็จะเป็นกันไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทำบุญแล้วเนี่ยเมื่อบุญส่งผลแล้วต้องรวยฉะนั้นการที่เราเจอใครรวยนั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาต้องรวยเนี่ยเขาต้องมีทรัพย์มากแล้วเขาทำบุญเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ต้องไปริษยาเขาหรือไปกลุ้มใจที่เขามีทรัพย์มากเพราะเขาทำมามากนี่เป็นปกติธรรมดาหรือเราเห็นคนจนหรือเราลำเค็ญก็เรื่องธรรมดาอีกเพราะเราทำก็เรามาเราได้ออกแบบชีวิตข้ามชาติมา
ด้วยความตระหนี่ในการไปสั่งสมบุญเมื่อมาเกิดใหม่มันก็ยากจนก็เรื่องธรรมดาที่เราไม่ควรจะไปน้อยเนื้อต่ำใจก็อดทนไว้ชาติหนึ่งยอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่าเราทำของเรามาอดทนสร้างความดีกันต่อไปจะลำเค็ญแค่ไหนก็ช่างมันตั้งใจทำมาหากินให้ได้ทรัพย์มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วทรัพย์นั้นมาบริจาคทานทั้งสงเคราะห์โลกและทำในบุญญาเขตในเนื้อนาบุญในยุคศาสนาเดี๋ยวบุญนี้เมื่อส่งผลแล้วมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการออกแบบชีวิตของเราของการกระทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเป็นปกติเป็นธรรมดาเพราะนั้นวันนี้เราได้สั่งสมบุญแล้วตอนนี้ให้นึกถึงบุญให้ดีนะลูกนะให้ใจใสใสทำใจให้ใสใสอยู่ในกลางกายของเราอย่างสบายสบาย